พอขาเทียมพังปุ๊บก็ต้องหาคนซ่อมให้ครับคนซ่อมให้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือตาของมายานั่นเองแม่ง ify, DIY, โมดิฟาย i y y โคตรเก่งทำได้ทุกอย่างล้างแม่งมีทุกอย่างครอบจักรวาลคุณต้องการอะไรแต่ตาก็บอกว่าสิ่งที่มาขาเทียมที่มาในยาอยากได้เนี่ยมันดีมากเลยต้องใช้เวลาสร้างงั้นมายาเอาแบบเนะทียมที่ใช้ชั่วคราวมานะครับแล้วข่าวของที่มายาเนี่ได้ไปทำการตั้งระเบิด ที่ไอ้ค้าอาวุธเถื่อนนะครับไอ้ของนั้นอนะ่ะมันก็ได้ไปถึงไอล้ลนและที่นิวยอร์กไอล้ลนก็แบบให้รุ่นน้องเช็คเช็คของนี่อาวุธครบไหมพอรุ่นน้องแม่งเปิดทันใดทันทีครับนะูมระเบิดครับโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยโรงงานมันส่วนไอล้ลนก็โดนแรงกระแทกระเบิดนิดหน่อยอ่ะพอระเบิดอย่างนี้แลข่าวมันก็ไปถึงหูของอามายาว่าแบบเนี่ยมายาเนี่ยเป็นคนทําให้ไอ้แก๊งมาเฟียเนี่ยมัน นี่แล้วนะมันหัวร้อนแล้วนะมันเริ่มแบบตั้งค่าหัวมายาแล้วว่าใครจับได้ฆ่าได้มันจะให้ตังค์เลยอ่าอย่างนี้แล้วผมขอเสริมอีกนิดนึงก็คือลูกน้องของอาอาของมายาเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเป็นผมขอเรียกว่าไส้ศึกแล้วกันมันก็แบบโทรไปบอกไอ้ล้นว่าเนี่ยมายาอยู่ที่โอคาโฮมานะมาจับแม่งเลยแล้วก็ดิวกันเอาตังค์ไม่กลมเอามายาไปกลัวตังค์นะอ่าโอเคพอปุ๊บ มายาก็มายาไม่รู้ตัวครับใช้ชีวิตเหมือนแบบอ่ะฉันทำภารกิจเสร็จแล้วจบเผลอครับโดนจับโดนจับไปปุ๊บโดนจับคันเดียวไม่พอบอนนี่ที่ผมพูดเพื่อนรักกันมากๆกระดันโดนจับไปด้วยทางคู่ก็เจอกันก็ได้แบบคุยสารทุกสุขดิบนะครับด้วยความที่บอนนี่ไม่ได้เจอมายามาก,กว่า10ปีมันก็แบบกระดาก็น้อยใจว่าทำไมฉันทักไมหาเธอเธอไม่เคยตอบฉันเลยอะไรประมาณนี้ ก็เลียงกันต่อแล้ว2คนนี้ก็หลังจากถูกจับก็สามารถดิ้นออกมาได้แต่ก็โดนจับอีอยู่ดีเพราะว่ามายาคือสู้ได้หมดแต่แบบผู้รายมันก็จับอากับบอนนี่ไว้ก็เลยต้องยอมนะครับทั้ง3คนก็ถูกจับกำลังจะถูกไอ้โลนซ่านี่ฆ่าเลยครับแต่ว่ามีคนโทรมาครับคือแบบโทรมาแล้วไอ้โลนคือแบบชะงักตกใจมากอ๋อโอเคครับท่านแล้วไอโลนก็แบบเฮ้ยกลับกันเว้ยแล้วแบบอาก็มองหน้ามายาเลยว่าแบบ เธอคงรู้นะว่ามีไม่กี่คนที่จะทําแบบนี้ได้อ่ะคือคนดูกูก็รู้แล้วว่าใครไอ้โลนอีคนนคี้คิงพินอ่ะมายาก็แบบไม่เชื่อดูยิ่งแสกหน้ามันไปแล้วมายาก็เลยกลับไปที่บ้านเก่าที่เอออยู่กับบิสกิตนั่นแหละอ่ะก็กลับไปเจอไอ้คิงพินยืนอยู่ครับคิงพินยังไม่ตายครับคิงพินบอกไม่โกรธไม่โกรธหลานนะเพราะหลานทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ลุงสอนหลานมาเองคิงพินก็แบบรู้ว่า มายาเนี่ยต้องการเป็นเหมือนคีนพินก็เหมือนต้องการเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียคนใหม่เพื่อเหมือนจะพยายามปฏิรูปให้มันดีขึ้นคิงคิงพินรู้คิงพินก็เลยบอกว่าถ้าหลานต้องการแบบนั้นอะ่ะหลานก็กลับมาทํางานกับลุงนะแล้วก็กลับไปที่นิวยอร์กกันครานี้มายาก็คิดหนักเลยแบบคือมายาเขาไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตแบบนั้นอะ่ะเขาไม่ชอบแต่แบบก็ลังเลใจอยู่ดีเพราะว่าเขากลัวคนที่รักเขาอะ่ะเป็นอันตรายตามที่อาเขาพูด ไม่อยากชักศึกเขาบ้านนะครับพอคิดหนักปุ๊บก็เลยไปปรึกษากับอาก็คุยคุยกันไปกันมาอยู่อยู่มายาก็เกิดภาพเข้ามาในหัวอีกแล้วซึ่งนะครับพอเป็นอย่างนี้อาก็เลยแบบต้องพาไปคุยกับยายแหละเพราะว่ายายเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีที่สุดมายาก็เลยได้ไปคุยกับยายครับทั้งทที่ไม่อยากเจอสักเท่าไหร่เพราะแบบก็อย่างที่รู้ๆเนาะว่ายายกับพ่อเขาอะแตกหักกันตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆก,ก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ชอบยายไปด้วยนะครับเกลียดขี้หน้า ยายก็ได้เล่าถึงประวัติผู้เกี่ยวกับบรรพชนช็อกทาวนะครับก็จะมีชาฟาที่เข้ามาในหัวเลยเป็นประจำชาชาฟาเนี่ยขอเสริมหน่อยเขาคือบรรพชนช็อกทาวคนแรกนะครับที่อยู่บนโลกมนุษย์คือโดยโปรตีนเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินแล้วอยู่ๆก็ขึ้นมาบนมนุษย์เขาเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนแรกแบบว่ามันแบบเป็นรุ่นสู่รุ่นนะ จากยายก็ไปหาแม่มายาจากแม่มายาก็ไปสู่มายาก็เล่ากันไปดูเหมือนตอนแรกเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องนะสรุปมายาก็แบบเขาแบบเหมือนมีปมในใจที่เขาน้อยใจนะที่ยายไม่เคยติดต่อหรือมาหาเป็นห่วงอะไรเขาเลยก็เลยทะเลาะแล้วก็หนีออกมาจากบ้านนะครับขนาดนั้นคือในที่โอคลาโฮมาเนี่ยมันก็มีจัดนิทรรศการเป็นเทศกาลเกี่ยวกับชนเผ่าช็อกเทา้าเนี่ยนะรครับก็เลยแบบ ยายเขาก็ไปร่วมบิสกิตก็ไปร่วมอาเขาก็จะไปร่วมนะครับแต่ไอซีตัวซีรีส์เนี่ยมันก็ได้ตัดฉากย้อนอดีตมาให้เราได้เห็นว่ามายาเนี่ยได้พยายามจะจับนกตัวหนึ่งเพื่อแบบอยากดูมันนะแต่ว่ามายาเผลอไปทําแบบให้มันบาดเจ็บแม่เขาก็เลยแบบสอนวิธีการควบคุมพลังในการรักษานกตัวนั้นแล้วก็บอกว่านกตัวเนี้ยมันจะเป็นนกที่สนิทชิดเชื้อกับชนเผ่าช็กเทาาเนาะอ่า คือมันจะเป็นนกเตือนภัยถ้ามีภัยอันตรายแถวนี้นกตัวนี้จะโผมาแล้วเหมือนจะบอกส่งสัญญาณให้พอตัดมาปัจจุบันนะครับมายาก็กําลังจะออกจากเมืองโอคาโฮมาเนาะก็ได้แวะพักกินข้าวแล้วอยู่ๆเนี่ยเหลือบมองไปเห็นไอ้นกตัวนั้นครับนกตัวนั้นก็ได้ส่งสัญญาณครับมายาเลยจําสิ่งที่แม่เคยบอกเอาไว้มายาเลยรู้เลยว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดแน่ๆแล้วก็บวกกับว่าบิสกิตได้ทักมาถามมายาว่าแบบเออ เจอยายไหมเจอบอนนี่ไหมมายาก็เลยรู้เลยว่าคิงพินแม่งเล่นไม่ซื่อแน่จับยายกับบอนนี่ไปอีกแล้วแน่ๆมายาก็เลยรีบแล่นมอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านยายเลยแต่กลับไปก็ไม่ทันแล้วครับโดนจับไปเรียบร้อยแล้วแต่พอได้เข้าไปในบ้านก็ได้เจอแม่ครับมาในรูปร่างของวิญญาณได้อธิบายที่มาของพลังของมายานะว่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วก็ลูกเนี่ย คือได้สืบทอดพลังนี้ไปแล้วลูกต้องใช้พลังปกป้องคนที่ลูกรักและใช้พลังในทางที่ถูกต้องปกป้องผู้คนแล้วก็เคลียร์ใจกับแม่ต่างๆนานา,นานในทุกเรื่องแบบไขข้อข้างใจแล้วก็ปมในใจจนแบบกลับมาฟูใจอีกครั้งแล้วแม่ก็ได้ใช้พลังเนี่ยเพื่อฮิวใจของมายาเพื่อให้มันกลับ มาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะไปพร้อมรบกับคิงพินได้อย่างเต็มที่เพื่อจะได้มีพลังบวกในการทําสิ่งที่ถูกต้องและปกป้องคนที่ลูกรักพอแม่ได้พูดจบเคลียร์ใจกันเสร็จมายาก็ได้เห็นสิ่งที่ยายทิ้งเอาไว้ก่อนจะถูกจับตัวไปนั่นก็คือชุดเกราะของชนเผ่าชอกเท้าที่ยายได้ถักเอาไว้ให้มายาก็ได้ใส่แล้วพร้อมเข้าไปหาคิงพินในงานทีากาลเลย แต่ก็ด้วยความที่คิงพินเขาวางแผนไวแล้วรู้ว่ามายาต้องมาแน่แน่ก็เรียบร้อยครับบุกไปก็โดนจับอยู่ดีแต่ด้วยความที่แบบได้พลังบ่วงมาจากแม่เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นพลังครานี้มายาก็เลยระเบิดพลังเลยครับมฉากนี้ขนลุกมากมันขนลุกจนแบบคิงพินยังเหอวอะว่าอย่างวะพลังอะไรวะเนี่ยจนสู้ไปไปมาๆมก็ภาคท่ามายาครับแล้วมายาก็ใช้ท่ารักษาคือคิงพินแล้วก็ทําให้ ไปรู้ว่าก้นบึ้งของคิงพินนั้นอะ่ะมันเจ็บปวดแค่ไหนมปมด้อยก็คือในช่วงสมัยเด็กเนี่ยแม่ของคิงพินชอบโดนพ่อแท้ๆของเขาทำร้ายนะครับทําให้คิงพินเนี่ยไม่อยากเห็นคนที่เขารักอย่างแม่เนี่ยต้องมาถูกพ่อทําร้ายอีกต่อไปแล้วคิงพินก็เลยตัดสินใจฆ่าพ่อของตัวเองครับซึ่งมันเป็นเหมือนตราบาปมันเป็นปมจิตใจด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะครับ แล้วเขาฆ่าพ่อได้แท้ของตัวเองเพื่อปกป้องแม่มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากและเป็นปมจนมาถึงทุกวันนี้พอแบบมายาได้รู้ปมตรงนั้นแล้วแบบคิงพินก็ตกใจมากว่าเธอทําอะไรกับฉันคือคิงพินก็ช็อกก็เลยแบบสั่งถอยทับครับส่วนอ่ะผมลืมพูดถึงไอโลนเลยไอโลนก็กําลังจะสร้างความปั่นป่วนจะเอาหัวปรีอาร์ RPG, ยิงงานเทศกาลนิทรรศการของชนเผ่าชกเทาระหว่างทําการแสดงนะครับดีที่อาของมายามาทันครับก็เลยเอาปืนกระสุนวิญญาณเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องยิงปิ้วตายเลยครับนัดเดียวเออโหไอโ้นมึงมาเข้มนะแต่มึงตายง่ายเกินพอตอนจบนะครับมายาก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอืภาพตอนจบนี่คุณคิถึงฟ้านอ่งฟิลยนเลยแบบดีดีต้อนรับสุขครอบครัวมายาเรื่องนี้ก็มีท้ายคีดิตนะครับ ผมสรุปให้เลยคิงพินจะไปดีเบตเป็นผู้ว่าคนใหม่ของนิวยอร์กนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับตามคอมิกที่คิงพินเนี่ยได้เป็นผู้ว่านิวยอร์กคนใหม่ที่ไม่เหมือนใครอารมณ์เหมือนมาเฟียเป็นเป็นผู้ว่านะครับก็เลยอารมณ์แบบเหมือนกฎหมายอยู่ในมือของผู้ร้ายนะครับอ่าเขาก็เลยแบบจัดการสารเตีย้ยควบคุมกฎหมายให้พวกฮีโร่ภาคพื้นเนี่ยอยู่ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแดดเดวิลลูลเคสไอรอนฟิตสไปเดอร์แมนหรือรวมถึงตัวมายาด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมพยายามที่จะสปอยแล้วก็สรุปให้มันสั้นและกระชับที่สุดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอโทษไว้นะทีนี้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้ผมจนจบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอเลยคลิปนี้ใช้พลังงานเสียงจริง